ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลบทนี้นะครับก็จะขึ้นเรื่องเกี่ยวกับ Genetics หรือว่าพันธุศาสตร์นะครับพันธุศาสตร์ก็จะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับซึ่งพันธุกรรมก็คือสิ่งที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งได้โดยผ่านทางยีนนะครับซึ่งตัวยีนเนี่ยก็จะฝากไปกับเซลล์สืบพันธุ์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ก็มีบางส่วนในกรณีที่ยีนเนี่ยถ่ายทอดไปกับเซลล์ร่างกายนะครับซึ่งกรณีที่ถ่ายทอดไปกับเซลล์ร่างกายก็คือเป็นการสืบพันธุ์แบบ asexual reproduction นั่นเองแกมมีคือเซลล์สืบพันธุ์เนาะยกเว้น asexual reproduction นะครับasexual reproduction มันจะไปกับเซลล์ร่างกายนะครับถามว่ายีนคืออะไรยีนก็คือหน่วยพันธุกรรมนะครับซึ่งยีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ DNAถ้าเราดูโครงสร้างเปรียบเทียบกันนะครับวงในสุดเป็นยีนนะครับถัดจากยีนออกมาเนี่ยซึ่งกินบริเวณพื้นที่มากกว่ายีนก็คือ DNA นะครับยีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ DNA นะครับซึ่ง DNA ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมนะครับโดยที่มี DNA อีกส่วนมากเลยเนี่ยที่ไม่ใช่ยีนนะครับแล้วก็มีอีกโครโมโซมก็จะประกอบไปด้วย DNA ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นโปรตีนอีกส่วนหนึ่งวันแผนผังที่ได้คือยีนเป็นซับเซตของ DNA เป็นซับเซตของโครโมโซมนะครับนิยามความหมายของยีนจริงๆเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ DNA นะที่สามารถสร้างหรือว่าที่สามารถควบคุมการสร้างโปรตีนได้นะครับซึ่งมันจะคุมการสร้างโปรตีนยังไงเดี๋ยวเราได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยีนโครโมโซมกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งตัว DNA เนี่ยอย่างที่บอกมีเป็นจำนวนน้อยนะครับคือคิดเป็นประมาณ 10-15% เท่านั้นที่เป็นยีนนะครับซึ่งในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มี DNA นะครับแล้วก็จะอนุโลมว่ายีนเนี่ยสามารถอยู่บน RNA ได้นะครับซึ่งจะเจอในสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวก RNA ไวรัสนะครับแล้วก็ไวรอยด์นะครับโดยที่1
ซอมาติกเซลล์ของคนเนี่ยจะมีประมาณ40,000ถึง70,000ยีนนะครับโดยที่ถ้าเราสนใจยีนตัวไหนหรือว่าถ้าเราจะศึกษายีนตัวไหนก็จะมีชื่อเฉพาะของยีนตัวนั้นนะครับซึ่งการตั้งชื่อของยีนเนี่ยก็คือการกำหนดจีโนไทป์กำหนดจีโนไทป์ก็คือ การตั้งชื่อเรียกยีนนะครับซึ่ง อย่างง่ายเนี่ยจีโนไทป์ก็คือ สัญลักษณ์ที่ยีนกำหนดขึ้นมานะครับที่กำหนดขึ้นมาแทนยีนนะครับโดยที่หลักการตั้งจีโนไทป์เนี่ยมีดังนี้อันแรกก็คืออักษรภาษาอังกฤษ1ตัวอักษรแทน1ยีนก็คือถ้าเขียนว่า A เนี่ยก็คือหมายถึงมียีนที่เราสนใจกี่ยีนครับ1ยีนถ้าเขียนด้วย A ใหญ่ A เล็กก็จะมียีนที่เราสนใจ2ยีนนะครับ2ตัวอักษรที่ใช้เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับชื่อลักษณะของพันธุกรรมนะครับเช่นเราสนใจยีนที่ควบคุมความสูงความสูงจากที่คือทอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัว T ในแทนยีนที่ควบคุมความสูงนะครับอาจจะใช้ตัว B นะครับกับยีนที่ควบคุมทำให้มันเกิดเป็นสีน้ำตาลบีก็มาจากพ่อบราวน์นะครับก็คือมันต้องมีความสอดคล้องระหว่างอักษรย่อของลักษณะที่กำหนดยีนกับตัวยีนนะครับเพื่อที่จะสามารถสื่อออกมาได้ว่าตอนนี้เราสนใจลักษณะใดอยู่อันที่3ก็คือจะใช้ตัวสอนพิมพ์ใหญ่เนี่ยแทนยีนเด่นยีนเด่นภาษาอังกฤษคือ dominant yin ส่วนพิมพ์เล็กก็จะแทนยีนด้อยนะครับก็คือrecessive gene นะโดยที่ลักษณะเด่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีต้องแยกก่อนเด่นกับดีเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ายีนเด่นคือยีนที่ดีคือยีนที่ควรจะมีไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างลักษณะเด่นที่ไม่ได้ดีเช่นหัวล้านแบบเนี้ยถูกควบคุมโดยยีนเด่นนะครับแต่ใครอยากหัวล้านล่ะจริงไหมหรือว่ามีมะเร็งที่เรติน่าสังเกตคือ retinal
blastoma ยีนที่ควบคุมให้เกิด retinoblastoma ก็เป็นยีนเด่นนะครับก็เลยมันต้องดีอ่ะหรือว่ายีนที่ทำให้นิ้วมือนิ้วเท้าเกิดนะครับก็เป็นยีนเด่นก็ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์นะครับรวมทั้งยีนเด่นเนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าต้องพบมากด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนิ้วมือที่เท้าเกินที่เป็นยีนเด่นเจอเยอะไหมก็เจอไม่เยอะนะครับสรุปก็คือยีนเด่นหรือว่าลักษณะที่เด่นที่ควบคุมโดยยีนเด่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพบมากในประชากรก็อยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งการเขียนจีโนไทป์ในกรณีของแฮปพลอยด์เซลล์ก็คือเซลล์ที่มีโครโมโซมชุดเดียวนะครับคำว่ามีโครโมโซมชุดเดียวก็หมายความว่ามันจะไม่มีคู่ของการโครโมโซมCHR ย่อมาจากโครโมโซมบนละกันนะครับลักษณะของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเนี่ยโครโมโซมก็จะมีแค่ชุดเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวยีนที่อยู่บนโครโมโซมเนี่ยก็คือต้องวางมีตำแหน่งให้ยีนอยู่เนี่ยตำแหน่งเดียวนะครับเวลาเขียนจีโนไทป์ของยีนใดยีนหนึ่งก็จะเขียนด้วยอักษรแค่ตัวเดียวนะเพราะมันมีแค่ยีนเดียวนะซึ่งตัวอักษรที่มันลงในตำแหน่งที่ยีนมันจะอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้สองกรณีก็คือที่ใหญ่หรือไม่ก็ที่เล็กนะครับที่ใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเด่นที่เล็กก็จะเป็นลักษณะด้อยนะครับเพราะฉะนั้นเลยบอกเลยว่าตัวแฮปพลอยด์เซลล์เนี่ยจะไม่มีคู่อัลลีลนะครับแต่แฮปพลอยด์เซลล์สามารถมีลิงก์ยีนได้เดี๋ยวค่อยมาดูต่อไปว่า allele คืออะไรนะครับแต่เรามาดูคำว่าลิงก์ยีนก่อนลิงก์ยีนก็คือยีนซึ่งอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนี่คือความหมายของลิงก์ยีนนะลิงก์ยีนคือยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันเช่นมียีน T กับยีน Aเราก็บอกว่าแบบสมมติ T อยู่ตำแหน่งตรงนี้ของโครโมโซม A อยู่ตำแหน่งของตรงนี้แล้วก็บอกว่ายีน T กับยีน A เป็นลิงก์ยีนกันเพราะว่าทั้งยีน2ตัวเนี่ยอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับในกรณีของ diploid cellDiploid cell ก็คือเป็นเซลล์ที่มีโครโมโซม2ชุดนะครับซึ่งก็แสดงว่ามันต้องมีคู่โฮมโลกัสโครโมโซมโฮมโลกัสโครโมโซมก็คือโครโมโซมซึ่งมีรูปร่างหน้าตาโครงสร้างเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งชุดหนึ่งได้มาจากพ่ออีกชุดหนึ่งได้มาจากแม่นะครับเ
คำว่าโครงสร้างเหมือนกันไม่ได้บอกว่ายีนบนโครโมโซมต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่โครงสร้างเหมือนกันที่นี่ก็คือเซนโทรเมียร์อยู่ตำแหน่งเดียวกันความยาวของพีอาร์มคิวอาร์มเท่ากันนะครับซึ่ง2ชุดก็คือพ่อชุด1แล้วก็ได้มาจากแม่อีกชุด1นะครับมันถ้าเราลองวาดสมมติโครโมโซม2ตัวนี้เป็นโฮโมโลกาสโครโมโซมนะครับที่จริงขานด้านล่างควรจะเท่ากันนะแล้วตัวนี้เป็นตำแหน่งนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นยีนเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันมันจะอยู่บนตำแหน่งที่ห่างจากเซนโทรเมียร์เนี่ยระยะทางเท่ากันคือจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเมื่อเทียบกับโฮโมโลกาสโครโมโซมนะครับก็คือในตอนนี้เราสนใจยีนที่ควบคุมลักษณะสูงนะครับซึ่งมันต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันบนกับบนโฮโมโลกาสโครโมโซมก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีที่วาง2ตำแหน่งให้ตัวยีนเราสามารถเติมได้ก็จะเติมได้กี่วิธีนะครับก็ดูสมมติถ้าเติมความสูงใช่ไหมความสูงก็จะมี2แบบที่ใหญ่กับที่เล็กนะครับก็จะเติมได้3วิธีอันแรกคือที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กแล้วก็ที่เล็กที่เล็กนะครับถ้าที่ใหญ่ที่ใหญ่เราจะเรียกว่าเรียกจีโนไทป์แบบนี้ว่าเด่นพันธุ์แท้ภาษาอังกฤษคือ homozygous dominant ถ้าเป็นที่ใหญ่ที่เล็กเราเรียกว่าเด่นพันธุ์ก็คือ heterozygousdominant ถ้าเป็นทีละทีแรงเราเรียกว่าด้อยพันแท้นะครับเรียกว่าภาษาอังกฤษคือ homozygous recessive ที่จริงคำว่าด้อยพันแท้เนี่ยพันแท้จะละไว้ได้เพราะอะไรถ้ามันเป็นลักษณะด้อยก็คือต้องบอกก่อนว่าในกรณีของอัลลีลทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นยีนเด่นจะสามารถแสดงออกบทบังความสามารถของยีนด้อยก็คือถ้าเป็นที่ใหญ่ที่แรกไม่เจอกันเนี่ยตอนนั้นก็แสดงความสูงออกมานะครับคือแสดงลักษณะเด่นออกมาเพราะยีนเด่นมันควบคุมยีนด้อยได้อยู่นะครับงั้นถ้าเราพูดเฉยๆว่าเด่นหมายความว่าตัวหนึ่งจีโนไทป์ต้องมีอะไรอยู่ที่ใหญ่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งคือที่ใหญ่หรือที่เล็กใช่ไหมปั้นถ้าเราจะบอกว่าเด่นเนี่ยเราต้องบอกด้วยเด่นพันธุ์แท้หรือว่าเด่นพันธุ์ทางนะครับแต่มันจะตรงข้ามกับด้อยถ้าด้อยปุ๊บก็คือต้องไม่มีที่ใหญ่เพราะถ้ามันมีที่ใหญ่ที่ใหญ่มันจะคลุมความด้อยของมันก็คือมันจะทำให้สูงนะครับถ้าเป็นด้อยเนี่ยก็คือต้องเป็นด้อยพันธุ์แท้เท่านั้นจึงจะแสดงลักษณะด้อยออกมานะครับในทางกับการถ้าใช้คำว่าพันทางพันทางก็คืออะไรเด่นผสมกับด้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเด่นแน่นอนเนี่ยก็แสดงว่าลักษณะที่มันแสดงออกก็คือต้องเป็นลักษณะเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าถ้าใช้พันทางเนี่ยอาจจะละคำว่าเด่นได้นะครับนะซึ่งคำว่าพันแท้พันแท้ใช้คำว่าโฮโมไซกัสคือมีคำว่าโฮโมนะ
ส่วนถ้าเป็นพันทางจะไปใช้คำว่า hetero hetero คือว่าต่างนะครับ dominant คือลักษณะเด่น recessive คือลักษณะด้อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตัวคำว่า alleles เนี่ยคืออะไรนะที่เมื่อกี้เราติดค้างกันอยู่ alleles ก็คือลักษณะของยีนที่กำหนดหรือควบคุมการแสดงออกถึงลักษณะที่เราสนใจก็คือลักษณะรูปแบบของยีนหรือลักษณะของยีนหรือใช้คำว่ารูปแบบก็ได้คือรูปแบบของยีนที่ควบคุมการแสดงออกที่เรากำลังสนใจอยู่เช่นเมื่อกี้เราสนใจความสูงนะครับซึ่งความสูงตัวยีนที่ควบคุมความสูงเนี่ยมีได้กี่แบบจากเมื่อกี้นี้คือ2แบบคือยีนเด่นกับยีนด้อยซึ่งทั้งยีนเด่นและยีนด้อยตัวนี้ทั้งที่ใหญ่ทีแรกควบคุมความสูงเหมือนกันนะครับในกรณีของ diploid cell มันต้องมีตัวยีนที่ควบคุมความสูงกี่ยีนก็คืออย่างน้อย2ถูกไหมอย่างน้อย2ก็คือเป็นยีนที่อยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนคู่โครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษกี่ตัว2ตัวนะครับซึ่งอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราเรียกว่าคู่ alleles นะครับที่ใหญ่ที่ใหญ่ตรงนี้เป็นคู่ alleles กันที่ใหญ่ที่เล็กเป็นคู่ alleles กันที่เล็กที่ใหญ่เป็นคู่ alleles กันนะครับซึ่งคุณสมบัติของยีนที่เป็นคู่ alleles กันต้องมีคุณสมบัติดังนี้1ก็คือต้องเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมนะครับ2ก็คือต้องอยู่บนตำแหน่งเดียวกันหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าโลกาสสามก็คือต้องคุมลักษณะทางพันธุกรรมเดียวกันนะครับหรือความหมายโดยในก็คือใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันในการแทนจีโนไทป์นะครับก็คือใช้ทีเหมือนกันแต่ว่าทีใหญ่ทีเล็กเนี่ยมันคือรูปแบบที่ต่างกันของ alleles นะครับซึ่งโดยปกติแล้ว alleles เนี่ยก็จะมีแค่2 alleles ก็คือเป็น alleles ที่คุมยีนเด่นเป็น alleles ที่ควบคุมให้เกิดลักษณะเด่นกับอันเลวที่ควบคุมให้เกิดลักษณะด้อยนะครับหรือเรียกได้ว่ายีนเด่นกับยีนด้อยมันจะมีการควบคุมลักษณะหรือลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยควบคุมโดยอัลเลวส์มากกว่า2อัลเลวส์ขึ้นไปเราเรียกว่า multiple alleles
ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันอีกทีนึงนะครับให้รู้ก่อนว่า alleles คือรูปแบบของยีนที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะทางพันธุกรรมที่เราสนใจอยู่นะครับซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมเดียวกันเนี่ยต้องอยู่บนอะไรเดียวกันตำแหน่งเดียวกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับมันมีคำนึงที่ต้องรู้นอกจากคำว่าจีโนไทป์คำที่ควบคู่กับจีโนไทป์คือคำว่าฟีโนไทป์นะฟีโนไทป์คือลักษณะพันธุกรรมที่แสดงออกให้เห็นหรือสามารถตรวจสอบได้ลักษณะตัวนี้อาจจะทำให้เห็นคือมองไปเนี่ยเห็นเลยมันมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันหรือตรวจสอบได้อาจจะเจาะเลือดมาตรวจอะไรแบบนี้นะครับเราต้องแยกว่าอะไรคือจีโนไทป์อะไรคือฟีโนไทป์ให้ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเขียน A แบบนี้ตรงนี้ก็คือลักษณะของจีโนไทป์โดยที่ A เป็นสัญลักษณ์แทนยีนนะครับซึ่งถ้าเป็น A ตัวเดียวคือต้องเป็นจีโนไทป์ของ haploid cell นะจีโนไทป์ย่อว่า G เล็กแล้วถ้าเป็น A อย่าง A เล็กตรงนี้ก็เป็นลักษณะของจีโนไทป์เหมือนกันแต่ต้องเป็นของอะไร diploid cell นะครับในของเลือดหมู่ A ตรงนี้เป็น phenotype นะครับก็คือเป็นลักษณะที่แสดงออกก็คือตรงนี้เราไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่เราตรวจสอบได้โดยใส่คุณสมบัติบางอย่างทางระบบภูมิคุ้มกันนะครับในการตรวจสอบว่าคนคนนี้มีเลือดหมู่อะไรนะครับซึ่งเลือดหมู่ A ก็จะขึ้นอยู่กับหรือถูกควบคุมโดยยีนซึ่งได้มาจากพ่อแม่ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเรื่องของหมู่เลือดนะครับความสูงล่ะความสูงก็เป็นฟีโนไทป์ตาบอดสีก็เป็นฟีโนไทป์นะครับแต่ถ้าเป็น X C เล็ก Y ตัวเนี้ยเป็นจีโนไทป์คือรูปแบบของยีนที่ทำให้เกิดลักษณะของผู้ชายตาบอดสีนะครับแล้วในกรณีของแผลเป็นหลักเป็นจีโนไทป์หรือว่าฟีโนไทป์นะแน่นอนมันไม่น่าจะใช่จีโนไทป์ใช่ไหมครับแล้วเราพิจารณาว่ามันเป็นฟีโนไทป์หรือเปล่าถ้าว่าแผลเป็นมันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมไหมไม่ใช่ถูกไหมเพราะมันต้องมีอะไรมาอาจจะมีการทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนานนะครับจะทำให้มีการซ่อมแซมจนเกิดแผลเป็นในกรณีที่ร่างกายไม่โดนไม่ได้มีการทำลายเนื้อเยื่ออะไรเนี่ยก็จะไม่เกิดแผลเป็นมันแผลเป็นเนี่ยไม่ใช่ทางจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดจากเซลล์ร่างกายของคนคนนั้นผลิตเนื้อเยื่อบางอย่างเพื่อมาทดแทนเนื้อเยื่อที่มันหายไปนะครับมะเร็งล่ะมะเร็งน่าสนใจนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถ้าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการแสดงออกแบบฟีโนไทป์นะในกรณีที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นเรติโนบลาสโตมาที่ควบคุมโดยยีนเด่นแบบที่เมื่อกี้เราเจอไปนะครับตอนนั้นเป็นมะเร็งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ครับในกรณีที่มะเร็งที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นมะเร็งผิวหนังที่ได้รับแสง UV เยอะๆครับก็ไปทำลายตัวของ DNA ที่อยู่บนผิวหนังให้ไม่เกิดมะเร็งผิวหนังได้หรือว่า
มะเร็งของต่อมไทรอยที่ได้จากกัมมันตภาพรังสีแบบเนี้ยตอนนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นฟีโนไทป์เพราะว่าไม่ได้ควบคุมหรือว่าไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมแต่มันเป็นการกลายพันธุ์ของเซลล์ร่างกายหรือโซมาติกเซลล์ที่ DNA ของโซมาติกเซลล์ถูกทำลายไปครับเพราะในกรณีหลังเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นมะเร็งไม่ถือว่ามะเร็งเป็นฟีโนไทป์นะคือกรณีนี้จะเกิดจากการมิวเทชันของโซมาติกเซลล์ครับซึ่งการมิวเทชันตรงนี้ก็อาจจะได้รับอะไรแสง UV นะครับแสงแดดเยอะๆหรือไม่ก็พวกรังสีต่างๆนะครับโรคเอดส์นะครับตรงนี้ถ้าถ่ายทอดจากแม่ไปลูกเป็นฟีโนไทป์หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการถ่ายทอดตรงนี้มันเป็นการถ่ายทอดทางเชื้อนะครับมันเป็นเรื่องของอินเฟคชันมันไม่เกี่ยวกับลักษณะทางอาการตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่ทางจีโนไทป์แล้วก็ไม่ใช่ทางฟีโนไทป์นะสรุปนะครับสังเกตว่าตัวจีโนไทป์เนี่ยมีความสำคัญต่อการกำหนดฟีโนไทป์นะครับคือถ้าเราดูจีโนไทป์ที่เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กที่เล็กที่เล็กนะครับกับฟีโนไทป์ของมันโดยยอมรับว่าตัวยีนเด่นเนี่ยเป็นการข่มกันแบบสมบูรณ์ก็คือถ้ามียีนเด่นยีนด้อยจะไม่แสดงออกมานะครับให้เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่จีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็ต้องเป็นต้นที่สูงที่ใหญ่ที่เล็กก็เป็นต้นที่สูงส่วนที่ใหญ่ที่เล็กก็จะเป็นต้นที่เตี้ยนะครับซึ่งสูงเป็นลักษณะเด่นนะครับพวกนี้ก็ใช้ก็มีคำว่า dominance เนี่ยตามท้ายไม่ว่าจะเป็น homozygous หรือ heterozygous dominance แต่เป็นที่เล็กที่เล็กมันเป็นสุดท้ายเนี่ยมันแสดงลักษณะด้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวจีโนไทป์ที่เล็กที่เล็กก็เรียกว่าhomozygous recessive เพราะมันมีคำว่าลักษณะด้อย recessive จึงติดมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เราเห็นว่าตัวจีโนไทป์เนี่ยเป็นตัวกำหนดฟีโนไทป์หรือว่าจีโนไทป์ควบคุมฟีโนไทป์นะครับเรียนใช้คำว่ายีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ควรรู้นะซึ่งการกำหนดฟีโนไทป์เนี่ยนอกจากมันถูกควบคุมโดยจีโนไทป์แล้วนะครับก็ยังมีอย่างอื่นที่มาควบคุมฟีโนไทป์ได้อีกแล้วเราขอแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆง่ายๆแล้วกันก็คือฟีโนไทป์ที่ขึ้นกับจีโนไทป์ 100% นะครับพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นหมู่เลือดสีของตานะครับซึ่งก็เกิดจากพิกเมนต์ที่อยู่บริเวณไอริสหรือว่าม่านตานะครับอย่างที่สองก็จะเป็นจีโนไทป์ที่ขึ้นกับจีโนไทป์แต่ไม่ 100% อ้าวแล้วหายไปไหนล่ะเพราะว่ามันส่วนหนึ่งของฟีโนไทป์เนี่ยถูกควบคุมโดยสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นความสูงของคนนะพวกความสูงน้ำหนักสีผิว
ขนาดผลไม้ IQ เนี่ยซึ่งลักษณะฟีโนไทป์แบบนี้นะไม่ว่าเป็นความสูงน้ำหนักสีผิวขนาด IQ เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า quantitative ก็คือจะมีตัวเลขเนี่ยมาแทนนะคือสามารถวัดเป็นปริมาณได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีความต่อเนื่องเห็นไหมความสูงไล่ไป150 151 152 150ก็แบ่งย่อยเป็น150จุด1จุด2จุด3แบบนี้คือมันเป็น quantitative ที่มีความต่อเนื่องนะครับเราจะเรียกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่มีสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วก็ตัวข้อมูลที่ได้หรือว่าลักษณะพันธุกรรมที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นแบบ quantitative นะครับตรงนี้เราเรียกว่าการควบคุมแบบ multifactorialนะครับซึ่งโดยรายละเอียดเนี่ยจะได้พูดต่อไปนะครับส่วนตัวที่ขึ้นอยู่กับจีโนไทป์ 100% หรือว่าขึ้นกับจีโนไทป์อย่างเดียวเนี่ยตัวลักษณะข้อมูลที่ได้หรือว่าลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบ qualitativeก็คือมันจะไม่มีความต่อเนื่องเช่นหมู่เลือดถ้าเป็นแบบ ABO ก็แบ่งไปเลยสิโอเคหมู่ A นะหมู่ B นะหมู่ O นะหรือหมู่ AB นะนะครับหรือว่าสีของตาก็แบ่งไปเลยสีดำสีน้ำตาลสีเขียวนะครับมันจะไม่มีความต่อเนื่องของข้อมูลหรือว่าของลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงออกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยยีนเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นการควบคุมแบบซิงเกิลยีนซึ่งเดี๋ยวการเปรียบเทียบระหว่างการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบซิงเกิลยีนกับมัลติแฟคทอเรียลเนี่ยจะได้พูดในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ไงโดยสรุปฟีโนไทป์ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับอะไรเสมอจีโนไทป์นะครับจะต้องขึ้นกับยีนนะครับอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปาก10ข้อสอบสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย